นะท่านผู้ใดมีข้อข้องใจอะไรก็เราก็สนทนากันได้มีข้อข้องใจอธิบายฟังได้ก็ยินดีอธิบายให้ฟังอันไหนที่ไม่ได้ก็ขอบิณฑบาตผ่านฮะมหาสติมหาปัญญาหมอจางก็ความจางก็ถ้าเราเทียบก็เหมือนกับเด็กกับผู้ใหญ่นะตอนที่เราเป็นเด็กก็ล้มลุกคลุกคลานนั่งก็ไม่ค่อยได้ก็จะหกล้มยืนก็คอยจะหกล้มเดินก็คอยจะหกล้มนี่มีระดับสติปัญญาของคนเราที่เริ่มฝึกหัดเริ่มปฏิบัติต้องเหมือนกับเด็กที่เริ่มฝึกหัดตัวเองเยาว์ต่างๆทั้งที่ฝึกหัดอบรมเป็นสติมหาสติมหาปัญญาแล้วก็เหมือนกับเราเป็นผู้ใหญ่แล้วทำงานยากที่ทำงานต่างๆทำงานก็จะบอกว่าทำอย่างสบายแต่เด็กจะทำงานไม่ยากนักเรียนก็เหมือนกับเราเรียนหนังสือเรียนที่แรกก็กอไก่กอกาเรียนแล้วลืมเล่าอยู่นั่นแหละแต่ทอสระนอไม่เอกนี่ก่อนที่สุดจะต้องท่องมันเพราะว่าท่านอย่างนี้นะจะต้องคิดถึงตัวทอแล้วสระอาแล้วไม่เอกแล้วนอถึงจะอ่านว่าท่านนะนี่หมายถึงว่าการฝึกการเรียนเบื้องต้นเป็นอย่างนี้เวลาทำเรียนถ้าจนชินปากชินใจแล้วท่านนั้นมาพร้อมกันหมดไม่ใช่เหรอไม่จำเป็นจะต้องไปเรียกหาตัวทอตัวให้เนี่ยความชำนาญของสติปัญญาที่เราฝึกซ้อมตลอดเวลาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมีกำลังอย่างนั้นแหละมีความชำนาญได้อย่างนี้พระมหาสตินี่เราไม่ต้องตั้งว่าเราไม่ต้องระวังอาจจะไม่เผลอถ้ายังระวังอยู่ยังเผลอได้พอเราหมดความระวังมันก็เผลอได้แต่ความระวังเพื่อจะไม่เผลอนี่เป็นปฏิบัติธรรมที่ชอบหากจะเรียกว่าเป็นมหาสติแล้วเรียกไม่ได้คำว่ามหาสติที่สมบูรณ์ในชื่อนี้ต้องเป็นความไม่เผลอโดยหลักธรรมชาติของตนเองจะยืนเดินนั่งนอนก็ตามเว้นแต่หลับไปเท่านั้นจะมีสติประจำตัวตลอดเวลานี่จึงเรียกว่ามหาสติที่ได้รับการฝึกซ้อมฝึกอบรมอยู่เสมอเป็นสติอย่างนี้ได้คำว่าปัญญาก็คือหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่นั่นหมุนเพื่อถอดเพื่อถอนมีข้อข้องใจตรงไหนที่จะนั่งอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมนี่เรียกว่ามหาปัญญาแต่ปัญญาประเภทนี้ต้องพิจารณาที่เด็ดละเอียดนะที่ธรรมดานี่มันผ่านไปได้หมดแล้วหมายถึงปัญญาขั้นที่พิจารณาที่เด็ดละเอียดถ้าท่านพูดตามหลักธรรมก็เรียกอรหัตตมรรคกำลังดำเนินอรหัตตมรรคเพื่อก้าวเข้าสู่อรหัตผลนั่นเองปัญญาไม่สามารถจะเป็นอรหัตตมรรคที่ดำเนินอรหัตตมรรคต้องเป็นสติปัญญาอย่างนี้เราก็เคยได้ยินเป็นครั้งโดยการทั้งมหาสติมหาปัญญาอรหัตตมรรคอรหัตผลถ้าเราไม่ทราบว่าธรรมเหล่านั้นอยู่ที่ไหนใครจะเป็นผู้ปฏิบัติให้ได้ผลอย่างนั้นมาถ้าเราไม่ปฏิบัติตัวเองตัวเราแล้วเราจะไม่เห็นอย่างนั้นถ้าเราปฏิบัติได้ก็ต้องเห็นในวันใดวันหนึ่งแน่นอนเพราะธรรมเป็นของกลางอากาลิโกไม่เลือกการสถานที่ผู้ปฏิบัติถูกต้องได้รับผลตลอดไปเหมือนกับเราเลี้ยงเด็กเนี่ยเลี้ยงมันทุกวันเรื่องบำรุงบำเรอแล้วรักษาความปลอดภัยให้เด็กเรื่อยๆเด็กก็ค่อยเติบโตวันคืนไปเรื่อยๆจนกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้อย่างนี้นี่เราปฏิบัติบำรุงจิตใจเราก็ทำเป็นนั่นก็มีความเจริญได้เพราะจิตที่มีความเจริญได้เสื่อมได้ถ้าปฏิบัติผิดก็เสื่อมลงได้ปฏิบัติถูกก็เจริญขึ้นไปได้จนถึงที่ถึงที่แล้วหมดปัญหาเรื่องความเจริญหรือว่าเสื่อมตายตัวเข้าใจงั้นเหรออาจารย์หมออาจารย์ต้องขอเอาไปพูดตามแบบนิสัยป่านะงงงงงท่านอาจารย์นะธรรมดาเนี่ยคนเราเนี่ยสติปัญญามันคอยจะมันไม่อยู่กับตัวตลอดเวลาที่เราจะปฏิบัติต้องทำเป็นวัดใช่ไหมเป็นประจำเลยว่าชั่วโมงนั้นวันนั้นต้องปฏิบัติเสมอไปอย่างนี้นี่ครับอ๋ออันเรื่องความพยายามของเราเพื่อผลที่เราต้องการนั้นก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามีความจำเป็นที่ต้องทำอย่างอื่นที่ไม่ได้อย่างนั้นมันก็มีเหมือนกันเป็นบางครั้งสำคัญที่ความมุ่งมั่นและความพยายามเราควรจะได้เวลาไหนให้เอาเวลานั้นดีอันนี้เป็นความรักความสงวนผมและผมกับคนความมุ่งมั่นจริงเราปฏิบัติตามความมุ่งมั่นของเราเรามุ่งอย่างนั้นพยายามเอาตัวได้มันก็ได้อยู่นั่นแหละแต่ถ้าทำแบบพระเรานี่มันก็ลำบากเพราะคารวะกิจการพระมีหน้าที่อันเดียวคือบวชมาแล้วมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติตัวให้สมบูรณ์เท่านั้นอะไรๆญาติโยมก็รับรองหมดชีวิตจิตใจว่าก็ยากเขาอยู่หมดเรื่องที่เกี่ยวแล้วกับแบบนั้นแหละดูเอาคือถ้าได้ทำงานโดยสมบูรณ์มาถึงตัวเองแต่ถ้าเป็นภาพปฏิบัติจริงนะ
ถ้าอยู่ในป่าในเขาเนี่ยถ้าอยู่ใกล้บ้านเดี๋ยวก็เอาเชือกมาผูกมันดึงเข้าไปในบ้านนี่บนไปฉันนั่นฉันนี่จะยุ่งไปหรือนั่นนะอาจารย์ยังคงพระป่าผู้คงไปมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาถ้าท่านปฏิบัติจริงท่านจึงไม่ค่อยชอบอยู่ตามใกล้บ้านใกล้เมืองอยู่ในป่าในเขาคือท่านต้องการความสม่ำเสมอในความเพียรให้สืบต่อกันอยู่ถ้าผลก็มาปกติโดยเรียงลำดับเห็นชัดๆอยู่ในจิตเวลาเราไปหน้าที่การงานเกี่ยวกับความนิมนต์อย่างนี้พอไปแล้วจิตเป็นยังไงมันทราบนะอย่างน้อยก็จิตนะไม่ก้าวหน้าอย่างหนึ่งถ้าแล้วก็เห็นมันลบผมเอ๊ะมีอะไรอีกนะรู้แล้วแล้วก็ต้องระวังเมื่อเห็นผลแต่แล้วต้องระวังมันจะต้องหาที่ซุ่มซ่อนจิตเมื่อได้รับการบำรุงเสมอค่อยเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเห็นกระจับในใจของเราวันนี้เป็นอย่างนี้วันหน้าเป็นนั้นวันนั้นถึงนั้นมันเรื่อยๆถ้ามีงานมีการแล้วขนาดแค่นี้มันทำให้หยุดชะงักถ้าจิตเราทำหน้าที่เดียวขณะที่ทำนี้ก็อยู่นี้ขณะที่ทำนี้ต้องปล่อยอย่างนี้มันเช่นไปทำหน้าที่นั้นมันก็ต้องปล่อยอย่างน้อยก็ต้องจับเอาไว้เฉยทำงานไม่ได้เมื่อเรากำลังเขียนหนังสือมีอะไรใครมาคุยกับเราประการแล้วจับไว้เฉยเรามันเขียนไม่ได้จะต้องพูดอะไรกับเขาพอปล่อยงานแล้วถึงจะมาเขียนแค่แค่ได้เนี่ยเองนั่นจิตก็อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อเราทราบอย่างนั้นเราต้องพยายามหาที่หลบที่ดีแต่การหลบดีก็แล้วไม่ได้มันหมายถึงว่าเราได้ปราศจากความเมตตาญาติโยมนะคือเราเพื่อจะหวังทำประโยชน์สำหรับตัวเราได้มากแล้วจะได้ประโยชน์ในที่ประทับกับประชาชนได้มากนั่นเองความหมายของมันเงินได้มา5 บาทจ่ายไป10 บาทก็ติดหนี้ก็5 บาทนั้นมันดีเลยเงินได้มาทำนี้จ่ายไปทั้งติดหนี้ก็เท่านั้นอย่างเงี้ยทุกวันติดหนี้ไปทุกวันมันดีเมื่อไหร่มันไม่ดีใครฝืนทำงานละเจ้งถ้าจะอยากแจ้งเหรอถ้าอยากแจ้งก็ต้องหาที่อย่างนั้นอย่างในคฤหัสถ์กิจประจำวันก็สมมุติว่าเป็นหมอก็ต้องตรวจรักษาคนไข้นี่แล้วกำหนดจิตอยู่ที่งานที่เราทำอย่างนั้นไปเรื่อยใช่ไหมครับเนี่ยดีนะถ้าผิดเราเปลี่ยนจิตกำหนดตามกิริยาบถต่างๆได้ยากอย่าให้มันวกแวกออกไปนอกแนวมีแล้วเนี่ยเป็นคณะลูกศิษย์มาเรียนธรรมะเป็นนายแพทย์ก็เลยร่มเย็นฮะหมอเข้ามุ้งเสียอย่างไรแค่นั้นเรียกว่าอะไรโยงอาจารย์ก็เคยปฏิบัติมาอย่างนั้นพอเข้ามุ้งเสียมันก็บินโปอย่างนอกหายเงียบไปเลยมันไม่ได้การมันหนีนอกจากดูภายในอารมณ์เราที่เป็นดูกวนเจ้าของเรื่องพอจะนั่งภาวนาเอ๊ะดีวันพรุ่งนี้เราจะไปเรียนหนังสือแต่เช้ายังไงกันเราพักหน่อยซะก่อนไม่ใช่สักหน่อยพอลงไปปั๊บก็ตลอดรุ่งเลยโอ้โหแล้วกันวันนี้ไปก็ใหญ่โตวันหลังเอาหน้าเอาวันหลังเอาอีกมันเอาอีกเนี่ยเออมันบังคับลงสมองจนได้วิชานี้ระวังดีนะวิชานี้มันเหนือเราอยู่นะมันมีเหนือเราอยู่เรื่อยๆเนี่ยอุบายวิธีที่เราจะแก้เราเนี่ยสำคัญมากถ้าเราได้โกหกเราสักวันหนึ่งเนี่ยวันหลังมันชักจะโกหกขึ้นมากนะเคยเป็นการเรียนธรรมะเรียนเรื่องของเราเองทดสอบเรื่องของเราวันไหนมันบกพร่องได้เสียเรียนเรื่องข้อสิ่งที่ไม่ดีอะไรบ้างจำไว้ทำมาทดสอบบวกลบกันเรื่อยๆเอากันเรื่อยถ้าเขาปีนขึ้นไปเรื่อยเราก็ได้ไปเรื่อยเดี๋ยวมันแทงเราหน้าระวังมันแทงเรามากแล้วมันจะทูนไม่ได้นะต้องระวังต่อไปเราก็เลยกลายเป็นรถบรรทุกเปิดแจรถเก๋งมาซะแล้วแหละแต่ถ้าเขาหลีกแล้วเขามีไฟเราเปิดแจแต่ที่เด่นไอ้พวกนี้มันถ้ามันได้ออกหน้าเราแล้วมันอย่างนั้นนะเปิดแจถ้ามันไม่ฟังมันไปมันเรื่อยมันเหมือนอย่างรถบรรทุกที่เปิดแจจะขอแจรถเก๋งเคยเห็นมันเป็นไงนอกจากรถเก๋งเปิดแจแจงรถมันทุกข์ของนั้นมันได้มีหมายถึงว่าสติปัญญาของเราถ้ามันทันแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเปิดแจเป็ดผ่านปุ๊บเลยอะไรมาผ่านปัญญามันป้าบเข้าไปป้าบเข้าไปตกเลยแต่อย่างนั้นแหละเรียกว่ามหาสติมหาปัญญามันแจกล้ามันทันกันอย่างนั้นเหมือนจังหวัดท่านนี่มันมาหมดหนังสือทุกตัวที่เกี่ยวกับคำว่าท่านมาพร้อมกันหมดเลยมันก็คือความชำนาญเนื่องจากการฝึกหัดเสมอจิตใจนี่เป็นของผู้ผ่านได้ร่างกายของเรายังผู้ผ่านได้เราเคยทำอะไรที่แรกมันไม่ชำนิชำนาญนี่มันก็เกิดเขินกระด้าง
เพราะว่าทำแล้วมันนิ่มไปหมดเพราะความเคยชินทางสุขสงบเนี่ยดีเข้าใจไหมหรือว่ารถบรรทุกเปิดแก๊สแทนรถเก๋งอ่ะ เราต้องระวังเขาจะเปิดแก๊สเอารถเก๋งเปิดแก๊สแทนรถบรรทุกเรานะเราบรรทุกหนักอะไรบ้างเราคิดฝึกหัดแก้กันเข้าใจแล้วยังเหลือวิธีแก้ยุงเวลาเข้านั่งนั่งมันจะพักแล้วหรือว่าพอตัวนี้จะเบาแล้วมีใจคนรู้ว่าจะรู้แล้วมันกลับมาทางคือแล้วพอเบาเย็นเบาแล้วใจกลับมาทางกลับยังไงคือกลับมารู้ตัวแล้วมันเริ่มใหม่ต้องเริ่มนี่มันต้องมีสาเหตุอันหนึ่งที่ฉันจะตัดคือพอรู้สึกว่ากายเบาจิตมันจะประวัติออกมาว่ากายเบาเนี่ยที่มันเคลื่อนจากหลักปัจจุบันที่กำลังทำทั้งนี้มันเป็นได้นะคือตอนนั้นไม่ต้องสนใจว่ากายจะเบาหรือจะหนักหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเราสนใจเฉพาะหน้าที่ของเราที่กำลังทำมีความรู้สึกอยู่เท่านั้นแล้วค่อยเบาไปกายเบาไปแล้วหายไปเลยนี่คือความรู้สึกเกี่ยวกับอารมณ์ของเราที่กำลังทำถ้าจิตประวัติมานั้นนิดนึงมันก็เคลื่อนจากหลักปัจจุบันถ้ามาสู่เขื่อนร่างกายจิตก็เป็นการเป็นจิตเคลื่อนมันมีแค่เหตุอย่างนั้นเข้าใจอ๋อเช่นอย่างเรามองเห็นตะเพียงนี่ครับเราพลิกสายตาเข้ามานี่เสียนี่ไม่เกี่ยวข้องแน่นั้นมันจะมีหรือไม่มีก็ตามเราพลิกสายตาบางอย่างเสียนั่นก็หายไปแต่นี่ภาพไม่เหมือนเลยนะพอเราพลิกมาอันนั้นมันก็หายเพราะมันออกจากกระแสจิตได้อันเดียวกันนี้พอจิตพลิกเข้ามาปั๊บอันนี้มันหายทันทีเพราะมันเป็นกระแสจิตของเรามันไม่ได้เป็นอันหนึ่งเหมือนตะเกียงนะคือมันมีความเกี่ยวเนื่องไปจากจิตของเราเนี่ยกระแสต่อไปมันจะเป็นภาพนะเราย้อนจิตเข้ามาคือตอนนั้นจิตต้องเผยจากหลักเดิมของตัวเองพอย้อนเข้ามาจิตที่นี่อันนั้นก็หายถ้าเคยเป็นอันนี้มันร้อยกับเป็น 5%มีอย่างที่ว่าหากมีจะไม่เสียว่าไม่มีไม่ได้มีในวงก็เรื่องมันมีโดยหมอคนหนึ่งที่มาจากโรงพยาบาลโรคเรื้อนที่ขอนแก่นเมื่อไม่กี่วันมันมาหาที่พูดกับแก่นเหมือนกันคืออยู่เฉยอย่างนี้นั่งกำหนดจิตอยู่เฉยถ้ามีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยมันรู้อย่างนั้นนะบางทีเราถึงกับฝืนไม่เชื่อมันฝืนไม่เชื่อเท่าไรมันก็เป็นอย่างนี้จะต้องไปดูจริงจริงบางทีมานั่งอยู่ในบ้านเนี่ยทางโรงพยาบาลเขามีอะไรกันเนี่ยมันปรากฏเห็นเป็นภาพเหมือนกับโทรทัศน์อย่างนั้นนะเห็นชัดเอ๊ะนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยพอกำหนดดูโอดีรานที่กำลังเป็นอย่างนั้นเห็นเรื่องปุบปับไปก็เห็นจริงอย่างนั้นบางทีอยู่ทำงานอยู่ที่นู่นแล้วมาเป็นที่บ้านก็มีเป็นอยู่ทางบ้านมันรู้อยู่อย่างนี้เอ๊ะยังไงนี่ต้องรีบไปว่าเป็นจริงมาเล่าให้ฟังเมื่อสองสามวันนี้ทำในช่างมานพน่ะในช่างแต่ก็ทางพัฒนาพร้อมกันบางทีก็ปรากฏผู้ใหญ่จะมาอย่างนั้นนะมันทำให้รู้อยู่นี่น่ะลบไม่ออกอย่างนั้นมันรู้อยู่ของมันอย่างนี้นี่ยังไงนี่ผู้ใหญ่จะมาจริงหรือทำไมมาไม่น่าจะมาแต่มันก็เห็นชัดๆอย่างนี้เธอก็เตรียมท่าเตรียมอะไรแล้วรับรองว่ามาจริงๆไม่ทราบมันเป็นเพราะอะไรหนามเป็นนั่นนี่คือนิสัยนี่แต่ไม่ได้ทุกรายนะอันนี้ก็มีน้อยมากก็อาจารย์ก็กำลังอยากทราบเวลานี้มันเป็นเพราะเห็นไรกันกำลังไล่นี่ใครจะตอบก็ไม่เห็นตอบแล้วยังมาถามอาจารย์อีกด้วยทำไงกันนี่นี่มันแปลกจริงนะไม่เป็นทุกคนอ่ะไม่เป็นทุกคนน้อยรายมันเป็นตามนิสัยนะคือนิสัยนี่มีนิสัยมาดั้งเดิมเช่นอุปจารสมาธิอย่างที่ว่านะมีนิสัยที่จะรู้อย่างนั้นมาดั้งเดิมแต่เวลาเรายังไม่ได้ตอบคนนี้ก็ไม่แสดงออกมาเท่านั้นเองเพราะเราประกอบคนนี้ก็แสดงมาอันนี้ก็เหมือนกันที่ว่ารู้สึกนั้นอย่างนี้มันเกี่ยวกับนิสัยนี้เหมือนกันแล้วที่เป็นอาจารย์ที่ว่าตอนที่พิจารณาที่วันพิจารณาที่การเปลี่ยนแปลงของสังขารเราต้องคิดว่าเราจะต้องพิจารณาตั้งแต่ว่าตั้งแต่เล็กเริ่มมาแล้วจะตั้งเป็นแบบนี้แล้วก็อนาคตจะเปลี่ยนแปลงแล้วที่เป็นอาจารย์สอนให้พิจารณาว่าปัจจุบันมันจะไม่เป็นอะไรเพราะไม่ขัด
เพราะอดีตก็มีอนาคตก็มีปัจจุบันก็มีอยู่ในวงธรรมะวงจักรทั้งนั้นทั้งสามนี้มีในหลักธรรมะเกี่ยวเนื่องกันเราที่จะพิจารณาเรื่องปัจจุบันก็คือเรื่องเกิดมาเบื้องต้นก็คือปัจจุบันอันนี้นั่นเป็นเด็กก็คือคนนี้นั่นปัจจุบันนี้ก็คือคนนี้แล้วจะแตกจะดับไปข้างหน้าก็คือคนนี้นั่นปัจจุบันอนาคตมันเกี่ยวเนื่องอยู่กับคนคนเดียวนี้เพราะฉะนั้นอดีตอนาคตปัจจุบันจึงรวมได้ในคนคนเดียวเข้าใจเข้าใจเด็กใครเป็นเด็กก็คือคนนี้นั่นหลักปัจจุบันอยู่กับนี้อยู่เสมอเราพิจารณาตัวของเราเนี่ยมันเป็นปัจจุบันล้วนๆพิจารณาเรื่องเป็นเด็กนี่ก่อนเราไม่ได้คิดไปโน้นเราคิดเอาคู่นี้นี่เราไม่ได้คิดไปโน้นไม่ได้คิดสถานที่โน้นไม่ได้คิดสถานที่คลอดไม่ได้คิดสถานที่เลี้ยงดูแต่คิดในจุดนี้ที่ผู้คลอดก็คือคู่นี้ผู้ค่อยเปลี่ยนแปลงตนเองมาก็คือคู่นี้เปลี่ยนแปลงมาถึงบัดนี้ก็คือคู่นี้และจะเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าก็คือคู่นี้จนกระทั่งถึงวันสลายก็คือคู่นี้นะวันสลายมาถึงอนาคตก็คือคู่นี้หมายถึงปัจจุบันเข้าใจไหมเนี่ยมันอยู่ในนี้หมดจึงไม่ขัดกันเข้าใจไหมท่านปัญญาที่พูดอย่างนี้เก่งแล้วนะเดี๋ยวนี้เก่งภาษาไทยแล้วนี่จะเก่งกว่าภาษาอังกฤษแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ยังท่านว่ายังกันบอกยังไม่เก่งถึงภาษาอังกฤษเลยอาจารย์ต้องขอไปนะพูดกับลูกศิษย์พูดอย่างนี้ลูกศิษย์ฝรั่งมันเป็นเลือดเนื้อเดียวกันหมดแล้วในวันแข็งเก่งมากภาษาไทยเลยท่านบอกว่าท่านเทศตัวเองก็ยังไม่ได้ท่านมาอยากเทศคนอื่นท่านว่างั้นนะตั้งแก้ดีท่านหลบถ้าวันนี้รู้สึกจะไม่ค่อยสนใจในการเทศนะไม่ค่อยสนใจในการเทศคงจะเป็นเพราะวัดนี้ไม่ค่อยมีโวหารมากหรือไงนะไม่ค่อยมีองค์ไหนสนใจจะเทศเรื่องมีแขกมีคนมาท่าอาจารย์มาอยู่รู้สึกโอ้โหหนักไปหมดว่างั้นนะมันเหมือนกับภูเขาเห็นป่ะทับจิตทับใจมันอะไรพูดไม่ถูกมันว่างั้นพอครูบาอาจารย์มาแล้วมันโล่งไปหมดก็แสดงว่าท่านคงอึดอัดเกี่ยวกับแขกกับคนท่านถนัดในการอยู่คนเดียวเป็นตุ๊กตาอยู่ในป่าคนเดียวแต่ให้เทศนาว่าการให้ประชาชนฟังนี่ไม่เห็นองค์ไหนที่มีแววอย่างนั้นเลยท่านปัญญาเนี่ยบอกว่าให้ท่านเทศสอนประชาชนบ้างโอ้จะสอนตัวเองก็ยังไม่ได้จะไปสอนเขาให้ได้ยังไงวะเขาก็น่าฟังเราเลยยอมรับท่านไปเพชรบุรีด้วยปีไหนนานนี่สองปีเขามีโยมคนหนึ่งเขาออกมาตอนนั้นมีท่านเทลลี่กับท่านปัญญานี่ไปด้วยคนไปเมืองเพชรไปเขามามองเห็นหน้าเฮ้ยท่านอาจารย์ตรงนี้ผมยังจำได้ที่ท่านอาจารย์เคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วผมเคยนิมนต์ท่านอาจารย์ไปถามที่บ้านท่านอาจารย์จำผมได้หรือเปล่าอาตมาไม่ได้ตั้งใจจะจำว่างั้นโอ้หน้าฟังอาตมาไม่ได้ตั้งใจน่าตั้งใจจะจำก็พูดดีเหมือนกันนะกงไปกงมาอาตมาไม่ได้ตั้งใจจะจำเลยไม่ลืมเราดิกงเลยเพราะอาตมาไม่ได้ตั้งใจจะจำเพราะฉะนั้นถึงจำไม่ได้เขาไม่ค่อยสนใจยุทธเทศสอนใครเลยมากเราถามท่านเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ทราบว่าท่านเกิดอะไรขึ้นมาท่านเกิดอะไรขึ้นมาแล้วหน่อยโยมถามนั่นก่อนคิดมันประวัติเรื่องนี้ก็ดีเวลามันขึ้นยากลำบากมากๆนะมันประวัติขึ้นมาเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องเป็นเรื่องชายเรื่องสัตว์ที่มันให้มันเกิดถ้าธรรมดามันก็รู้ไปบ้างแล้วแล้วถึงเพลินไปในทางเวลามันจำเป็นบางทีมันก็ได้คิดอย่างนี้อย่างที่คุณเป็นแก้ไขการหลอกตัวเองโอ้ก็จะหลอกกันแล้วท่านนั้นจะไปแก้ไขอะไรเจ้าของหลอกให้คนอื่นแก้ไขได้หรือหลอกวันยังค่ำแล้วคนอื่นแก้ไขวันยังค่ำไม่ทันเจ้าของไม่หลอกก็หยุดท่านเองสบายเลยมันหลอกไงว่าสิมันมีกว่าจะรู้ตัวมันก็ทีหลังเหรอพอรู้ตัวมันก็หายหลอกใช่ไหมล่ะนั่นตอนนั้นเราตั้งหน้าตั้งตาหลอกไปตั้งใจเชื่อด้วยนะใช่ไหมตั้งใจเชื่อคงไม่หลงตั้งหน้าหล่อแล้วตั้งใจเชื่อด้วยอย่างนั้นนี่แหละมันก็แปลกนะอาจารย์ก็เห็นใจผู้พูดนี่มันหัวใจมันเป็นอันเดียวกันมันมีสิ่งแวดล้อมเหมือนกันพอพูดขึ้นมาเข้าใจกันทันทีแล้วดีแล้วท่านพูดอะไรนี่ก็รู้พ่อจะขอใครโกงของไม่ใช่น้อยเหมือนกันนักโกงกันนี่ไม่ใช่เป็นของดีมาจากไหน
ถึงมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะแต่ของมันยังไม่ได้ว่าจะของดีแล้วมันก็นักโกหกตัวหนึ่งนั่นมันเคยเป็นแต่เราต้องหาอุบายแก้นะอุบายเอาลองว่าดูก่อนว่ามันโกหกยังไงดูก่อนหรือว่าขออุบายเลยไม่ได้นะเพราะสาเหตุไม่มีมาแล้วผลจะตอบว่ารับกันได้ยังไงผลเกิดที่หลังเห็นนะเอาเห็นเป็นไงว่ามาอย่างเช่นยกตัวอย่างเออบางทีเรากำลังทำอะไรอย่างเช่นนั่งสมาธิบางทีแล้วมันนั่งอยู่ชั่วขณะเกิดความรู้สึกว่าง่วงนอนแต่ขณะนั้นยังไม่นอนทันทีเราพยายามต่อสู้ในการพยายามเช่นสมาธิมากขึ้นเมื่อเช่นได้ถึงดีแล้วเนี่ยปรากฏว่าความง่วงนั้นหายไปอย่างนี้เลยพิจารณาว่าความง่วงที่เกิดขึ้นข้างหน้าคือการหลอกตัวเองที่เวลาเราปฏิบัติอย่างนั้นไปแล้วก็แสดงว่ามันแก้การหลอกอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่เห็นได้แก้กันอะไรอีกก็ผ่านไปจนได้ผลเป็นความสบายแล้วหายง่วงนั่นมันก็เป็นวิธีแก้แล้วนี่แล้วบางทีถ้าเราไม่นั่งสมาธิเกิดขึ้นไงอ่านหนังสือง่วงบ้างอ่ะมันหลอกนี่ว่าไงมันหลอกบ้างเราหลอกบ้างเป็นไรไปต่างคนต่างหลอกกันเขาก็ไม่หลอกเราตาเดียวนี่เราก็ยังหลอกเขาบ้างเขาหลอกเราหลอกเรานอนเรานอนจะกันแล้วกันเห็นยากอะไรตอนเวลามันเหนื่อยรู้อยู่เนื้อหลอกเหลือหลอกก็หลอกที่เอากันอันกันไปนั่นตื่นเจ้ามาพอรู้สึกตัวแล้วตื่นไปเลยเป็นไรไปทีเขาบ้างทีเราบ้างมันอยู่ด้วยกันนี่ว่าไงเหมือนลิ้นกับฟันเนี่ยกัดกันบ้างไม่เป็นไรรักษากันแล้วกันอย่าเลือดออกเลือดสาดไว้ดีอันนี้มันอยู่ด้วยกันบางทีมันเมื่อมันเพียงจริงก็มีแล้วก็ลมหันปันไปบ้างบางทีมันก็มีแต่จะเอาท่าเดียวเราก็ไม่ให้แล้วก็แบ่งบ้างนะมันมีอย่างนั้นความจำเป็นมีในท่าในขันของเราบางทีมันเคร่งเครียดกับงานน้องมากนี่มันเป็นเหมือนกันนั้นเราก็ควรเอาลมหันปันเพราะท่าขันก็เป็นเครื่องใช้แต่ถ้าไม่ถึงประมาณมันก็ชุดโทรมเหมือนกันอันนี้เราต้องรู้จักประมาณไว้แต่ว่าอย่าให้แบ่งเขาท่าเดียวนะท่าเราต้องมีท่าเขาต้องมีเข้าใจคงงั้นมีอะไรเสียหายนี่มันก็ไปดึงไหนถึงกันได้นี่นะแต่ถ้าพระกรรมฐานท่านจะอีกแบบนึงท่านอยู่ในป่าแล้วมันเกิดความง่วงมาลงบันไดยังกรมมันมีเสือนี่พอนึกถึงเสือท่านความง่วงไม่ทราบไปไหนหายหมดอาจารย์เคยดัดจะของนั่นนะเคยดัดเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเล่นความเพียรเราไปอยู่ในสถานที่ธรรมดาไม่เอาเด็ดเท่าไรยิ่งเอาตรงนั้นล่ะสถานที่นี่กลัวที่สุดเอาตรงนี้เวลามีคนถามไม่กลัวที่ทำไมไปอยู่นั่นโอ้กลัวเพราะมันกลัวจริงนี่แต่เรื่องเราพยายามดัดเราก็ไม่ถามเราก็ไม่ตอบมันดีอย่างนั้นอยู่ในป่าเขาไม่มีเรื่องความง่วงไม่มีเลยถ้าอยู่มาในอยู่ในที่ธรรมดาชักจะเป็นมันเดี๋ยวก็จะโดดขึ้นเขียงเพราะจะไม่เขียงง่วงข้างนั่นแล้ว เดี๋ยวโดดขึ้นเขียงถ้าโดดขึ้นเขียงแล้วไม่ลงนะเดี๋ยวกันนะจะมีความกลัวแล้วมันจะมาดีถ้ากลัวแบบกล้านะถ้ากลัวแบบกลัวไม่ดีนะมันผิดกันนะคำว่ากลัวแบบกลัวคือกลัวแล้วอ่อนแอประจำเนี่ยกลัวแบบกลัวไม่ได้ผลนะกลัวแบบกล้าคือต่อสู้ถ้าต่อสู้กันนี่ได้ผลกลัวแล้วต่อสู้นี่ได้ผลถ้ากลัวไม่ต่อสู้แล้วยอมตายนี่ไม่ได้ผลวิธีการฝึกทรมานตัวเองโอ้โหเวลาคนถามบางรายมีกันนั้นลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดนั่นแหละคนเราท่านใกล้ชิดสนิทสนมรู้จักนิสัยนั่นแหละอย่าว่าอะไรก็ว่ากันไม่เห็นมีอะไรกันบางทีเขาลูกศิษย์ลูกหาเขาถามนี่ถ้าอาจารย์นำธรรมมาสอนประชาชนเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วจะนำมามากประมาณเท่าไหร่นำมาสอนมากประมาณเท่าไหร่15%แล้ว85%ไม่ทำไมเขาขายไม่ออกเราก็ว่างั้นนะเราก็พูดแบบนั้นเสียขายไม่ออกไม่มีใครซื้อแล้วขอถ้ามีสักเปอร์เซ็นต์เอาเราเปอร์เซ็นต์อย่างให้ฟังนะยกตัวอย่างนี้ครับฮะจะปฏิบัติได้ไหมอย่างนี้ไม่ได้นั่นแหละถึงบอกไม่ได้มันขายไม่ออกอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนั้นคือความรู้ภายในเราเนี่ยความคิดความเห็นความรู้ความอะไรอะไรที่เรานำมาปฏิบัติต่อเราเนี่ยวันหนึ่งมันมีจำนวนพอที่แรกถึงว่า8-5%สิ่งที่ไม่ควรพูดเราพูดได้ไงเพราะเราไม่ใช่คารวะสิ่งที่จำเพาะตัวเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องจำเพาะเพราะเหตุผลบอกได้ว่าเรื่องจำเพาะจำเพาะขนาดไหนก็ต้องเป็นจำเพาะขนาดนั้นควรขนาดไหนก็เพียงเท่านั้นเหตุผลมันพร้อมฝืนเหตุผลไปก็เรียกว่าฝืนธรรมฝืนธรรมนั่นคือเป็นประโยชน์คนเรายังไงมีความใจที่ไหนอีก
โอ้โหต่างกันคืออัตถินั่นก็อย่างที่เราเห็นนะอัตถินะส่วนพระธาตุนั่นแปลจากอัตถินั่นนะเป็นเม็ดเหมือนในข้าวโพดเนี่ยเรียกว่าพระธาตุพูดถึงเรื่องพระธาตุนี่ก่อนเมื่อวันที่19เดือนที่แล้วเนี่ยมาจากกรุงเทพวันที่27เดือนที่แล้วเนี่ยวันที่19ก็ไปโคราชคือสมเด็จพระมหาลูกวงท่านขอร้องให้ไปอบรมพระสังฆาธิการไปทางด้านปฏิบัติก็เลยไปพักที่วัดสารวันแล้วอบรมทุกคืนอบรมให้4คืนอบรมแต่ค้าล้วนๆน่ะแล้วในระยะที่ไปนั้นก็ทราบมาก่อนบ้างแล้วว่าอาถีท่านจันเสาท่านจันมั่นนิกายเป็นพระธาตุอยู่ที่วัดสารวันท่านอาจารย์ศิลป์เป็นผู้อาราธนาท่านมาไว้มันอยู่ที่นั่นเราก็มีเจดีย์เล็กๆใส่กันให้อาราธนาท่านไว้ที่อ่างแทนพระเลยขอดูผสมผ่านให้ท่านเอามาให้ดูเป็นจริงจริงโอ้หน้าอาจารย์ผ้าขาวก็เป็นผ้าที่ห่อมาตั้งแต่วันแรกดังเดิมผ้าขาวตัดเป็นชิ้นเล็กๆสี่เหลี่ยมแล้วเอาอัฐิมันรู้สึกมันมีเครื่องตวงตักตวงไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ใครมาก็แจกไปในนามจังหวัดนั้นนี่ท่านจางศิลป์ท่านมาทำงานนั้นเป็นได้ที่ท่านจางศิลป์ท่านจะนั่งมาที่แต่ก่อนอาจารย์ก็ได้ทราบจากบุคคลที่เชื่อถือได้ท่านได้กล้าเทศลงในหนังสือถึงกับต้องพิมพ์ออกเป็นทางร่มเย็นระดับต่างๆเกี่ยวกับอัฐิท่านจางศิลป์ก็เป็นจารึกพระธาตุนั่นแต่เราจะไม่เห็นด้วยตาเหมือนของท่านอาจารย์มั่นที่ไปคราวนี้เราไปเห็นในตาจริงเป็นพระธาตุจริงๆเป็นเม็ดส่วนที่ยังไม่เป็นก็มีคืออัฐิส่วนที่เป็นชิ้นใหญ่อยู่บ้างขนาดนี้ยังไม่เป็นส่วนนี้คือละเอียดเป็นกันอย่างนี้มีหมายถึงของท่านอาจารย์เสาท่านอาจารย์มั่นแทบไม่มีเหลือกลายเป็นพระธาตุเกือบจะพูดได้ว่าล้วนๆไปแล้วเป็นเม็ดมีหลายขนาดขนาดเท่านี้เขาโคตรก็มีขนาดเล็กกว่านั้นก็มีโตกว่านั้นเล็กน้อยก็มีทั้งสององค์นี่เรียกว่าพระธาตุคือแปลจากอัฐิธรรมดาเนี่ยมากลายเป็นเม็ดเหมือนเลี่ยงเก่าที่คุณผมนี่เรียกว่าพระธาตุในตำราท่านบอกเป็นน่าจะพระประหารเท่านั้นคนทำธรรมดานี่เป็นกันแม้แต่พระอริยเจ้าในสองสามขั้นก็เป็นได้เป็นได้เพราะพระอรหันต์ฮะเป็นหินปูนไม่เห็นปูนมันเป็นยังไงก็ไม่ทราบตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นแคลเซียมมันเป็นยังไงเฮ้ยนั่นสิไม่ได้ดูนะไม่ได้ดูอันไม่เคยเห็นที่ว่านี่มันแสดงที่ว่าบวรคงจะเป็นระยะที่อาจารย์ไม่ไปหรอกไม่ได้ไปนะในหลวงเพิ่งเปิดเปิดชุดเป็นควันเมื่อไหร่เสียงจะดีเมื่อไหร่เดือนมีนาที่แล้วนี่เหรออ๋อทางนั้นไม่ได้ไปอาจารย์กลับแล้วพอเดือนมีนานี้นี่มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มากเลยผิวขาวผิวมาช้าเบานะฮะโอ้สาบสาบดูก็คงจะเป็นอย่างนั้นคือจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่สะอาดเต็มที่แล้วถ้าอาศัยขันอยู่ก็สามารถจะฟอกขันให้ไม่เหยียบไปตามส่วนทั้งหมดถ้าหากว่าเป็นกระดูกธรรมดาท่านก็ไม่เหยียบว่ากลายเป็นพระธาตุต้องเปลี่ยนไปต่างไม่เหมือนมันยกระดับเหมือนงาช้างเตี้ยงกับเหมือนงาช้างไปแล้วแต่ว่าไม่เหมือนกันไปหมดทุกรายนะเป็นตามที่ท่านอธิบายไว้ในตำราก็มีแปลกๆองค์หนึ่งมีลักษณะอย่างนั้นมากจำนวนมากองค์หนึ่งมีลักษณะอย่างนี้จำนวนมากแล้วองค์หนึ่งมีลักษณะอย่างนี้บ้างอย่างนี้บ้างนะครับท่านอาจารย์สาวท่านอาจารย์มั่นนี่ตรงมากหมอภาษาเราก็เลยว่านำมาเองแต่ว่าท่านผู้เป็นนั่นก่อนท่านคำนั้นแต่พระธาตุนี่มีคนประโยชน์อะไรบ้างครับฟังก็ไม่ทราบนี่เรียนตอบยากเหมือนกัน
มันยังพุทธานุสติเป็นอนุสติเตือนใจให้เราได้มีศรัทธาเลยใช่ไหมก็ถูกแล้วก็วิสุทธิยานเก่าอย่างนี้ก่อนในการเขาวิญญาณผ่านอันนี้นะยานเก่าอย่างนี้อาจารย์ครับอยากจะขออาจารย์ให้เกิดอธิบายธรรมะทางกลางในการเกิดทางสายกลางอันนี้นี่ถ้าเกิดนำไปปฏิบัติในทางโลกแล้วจะตึงเกินไปอ๋อถ้าเราไม่ปฏิบัติให้ตึงก็ไม่ตึงก็ฟังแต่ว่าทางสายกลางก็ต้องกลางคือทางสายกลางนี่ก็มีได้หลายขั้นนะแม้แต่ทางปฏิบัตินี่ก็ยังต้องมีหลายขั้นขั้นของทางสายกลางนั่นแหละมีแบ่งเป็นขั้นๆไปถ้าคิดดูอย่างอาหารการรับทานนี่นะธรรมกลางนะคือไม่เผ็ดเกินไปไม่เค็มเกินไปให้เที่ยวเกินไปเพราะว่าเกินไปอย่าให้มีนั้นทำให้ความเหมาะสมในสายกลางอะไรก็ตามถ้าเกินไปแล้วไม่ใช่ทางสายกลางไม่ใช่พอดีถ้าเที่ยวอะไรอย่างนี้ทางโลกจะนำไปใช้ได้ที่เที่ยวไปนี่เราไม่ค่อยทราบเลยว่าอันไหนมันพอดีที่ใครทำอะไรก็เห็นว่าตัวพอดีอย่างนั้น อย่างนั้นโดยมากนะเอาแต่ทางสายกลางตัวไปไล่ทางสายกลางทุกอย่างออกหมดเราก็เดินสายกลางเราใช้กลางพวกเราไม่ทราบเป็นยังไงเช่นเขาไปฉกไปรักเขาก็ว่าเขาทำพอดีของเขาเนี่ยเป็นงั้นนะอะไรๆก็มีแต่พอดีไปทั้งหมดมีเป็นเรื่องทางสายกลางเราไปไล่ทางสายกลางของพระเจ้าออกอย่างนี้ไม่โดนรู้สึกตัวนี่ทางสายกลางแท้จริงเป็นยังไงก็คือเราทดสอบเหตุผลอะไรถูกต้องนี่เป็นหลักสายกลางคือเราไม่เอาความอยากของเราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่เอาเหตุผลเข้าไปจับมันควรยังไงนั่นเป็นสายกลางได้อย่างในกรณีการดื่มสุราด้วยต้นสังคมหรือในทางสายกลางโอ้ทางสายกลางพระว่ามันแย่แต่อาจารย์เรียนยากนะอยากที่เรียนที่นี่อ่ะมันแย่นะเมื่อเราเรียนนี่ก็ไปฉันที่กระทรวงศึกษาเขาก็มาพูดเรื่องสุราเหมือนกันเพราะว่าการดื่มสุรานี่ดื่มเพื่อสังคมดื่มพอดีพอดีนะถึงไม่ขาดใช่ไหมท่านอาจารย์โอ้อาจารย์ก็ไม่ทราบนะว่าถ้ามันไม่ผ่านจริงก็ให้ลูกศิษย์ไปหาอาจารย์มาดื่มหน่อยหนาเดือนละตั้งสามสิบกว่าพรรษาได้ยังไม่ดื่มสุราเลยถ้าเอาลูกศิษย์ว่ามันดื่มขนาดพอดีพอดีไม่ขาดแล้วถ้าเอาขนาดนั้นมาอาจารย์ดื่มแล้วลูกศิษย์จะเห็นด้วยไหมโอ้ไม่ได้ศิษย์ท่านอาจารย์ขาดแล้วลูกศิษย์เราได้ศิษย์มาจากไหนก็ว่าแต่เราก็ยอมรับกันว่าขาดนี่ว่าไงอาจจะยอมตามอาจารย์เฉยกับอาจารย์ทั้งนั้นใจไม่ลงคืออาจารย์ให้อาหารสุราให้อาจารย์ขันนี่ยานนี้เรากำลังอยู่ในสังคมนั่นเองสังคมธุรกิจอยู่นั่นเอาไว้พอดีพอดีอยากให้ขนาดสีในการขาดนะเราบอกมันไม่ยอมมามันไม่ยอมมานี่จะขาดทางนั้นทางนั้นจะไปทำเขาบอกนั่นเวลาถามมาถึงโยงไม่ทราบได้มาจากไหนก็ได้มาจากเนี่ยเดียวกันนั่นถ้าว่าไงยอมรับว่าไงถ้าท่านอย่างท่านอาจารย์ว่านี่ก็ขาดว่างั้นไม่มีในธรรมไม่เห็นมีสีสังคมมันไม่มีการดึงแต่ยากนะศีลสังคมก็มีธุระสังคมมันมีทั่วไปแต่ศีลสังคมไม่มีดึงธุระแล้วไม่ศีลขาดมันเป็นไปไม่ได้สำหรับในธรรมมันไม่เห็นไม่ทราบจะอะไรมาพัดข้ามหรือจิตคุณบอกให้ตามให้การดึงเนี่ยตอนนั้นเองทุกวันนี้มันมีหลายประเภทศีลสังคมก็มีในศาสนาในธรรมไม่มีไม่มีอะไรอีกอ่ะบริษัทนี้เอกชนนี่ควรจะนับถือเครื่องรางของขลังเป็นพระเครื่องหรือพระอะไรอย่างอ๋ออันนี้เราต้องเชื่อเราถ้าเราเดินไปเฉยเราไม่มีอะไรเนี่ยเราก็มีความสามารถที่จะป้องกันตัวได้เราก็ไม่จำเป็นถืออะไรติดตัวไปด้วยนะเราไปอย่างสบายถ้าเรายังไม่แน่ใจเรายังบกพร่องอะไรแล้วก็ถือเรื่องป้องกันตัวไปปิดตัวทำข้อมูลกันตัวไปมันเป็นลักษณะที่ท่าเป็นนี้คือคนเราเนี่ยความสามารถหรือความรู้สึกมันไม่เหมือนกันคนหนึ่งคนจะต้องอาศัยความคุ้นชินในสิ่งใดอยู่เขาจำเป็นต้องอาศัยสิ่งนั้นก่อนจนกว่าจะผ่านไปได้เช่นอย่างเด็กเนี่ยคือเวลาเริ่มพึ่งหัดที่แรกมันจะต้องอาศัยอะไรเพราะพึ่งหัดโดยลำพังตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยที่เรียกต้องอาศัยที่เรียกมาก่อนในยานนั้นจะอาศัยไม้บ้างอะไรบ้างก็ต้องอาศัยไปก่อน
จนกว่าจะมีความสามารถแล้วไม่ต้องอาศัยที่เรียกไม่ต้องอาศัยไม้ไม่ต้องอาศัยอะไรโดยจะลำพังเองได้เด็กนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องอาศัยอะไรมันเป็นขั้นนะอันนี้ความรู้สึกทางจิตใจคนที่อาศัยสิ่งต่างๆมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมันก็เหมือนกันผู้ที่มีความสามารถได้แน่ใจตัวเองแล้วก็ไม่จำเป็นต้องหาเครื่องรางของขลังก็ได้ผู้ที่ยังไม่สามารถขนาดนั้นเขาทำนั้นก็ตามภูมิของเขาเขาไม่ควรจะไปตำหนิเขาตามความเห็นของอาจารย์ว่าอย่างนั้นแต่จะถือผิดยังไม่รับรองนะถ้าอาจารย์ให้ลูกศิษย์ที่แจกมาท่าขัดข้องไหนฮะคนงานกันได้ถ้าอาจารย์บอกระวังไงคือความรู้สึกคนนั้นไม่เหมือนกันครับมุมและของก็กระจายกันอืมอ๋อนี่ฉันรับทานอิ่มนะแกมาทำไมมันน่ารับทานตัวบ่งอย่างนี้ได้เลยอ๋อตัวนี้อิ่มเลยเนี่ยฉันอิ่มทั้งนานเนี่ยมันก็ไม่ได้นะคนกำลังรับทานอยู่กำลังจะอิ่มยังไม่อิ่มมันเป็นการขั้นถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติว่าผมพบพระเนี่ยแต่ว่าสักแต่ว่าพบเฉยๆหรือว่ามีพระห้อยคออยู่องหนึ่งแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ห้อยอยู่เรื่อยโดยไม่ได้สนใจจะเป็นเครื่องรางของขลังเราเข้าใจว่าเป็นได้ไหมคือว่าถ้าคนอื่นเขาบอกว่าพระอันนี้เขาทดลองแล้วฝันไหมครับถ้าเราก็พบไปเฉยมันจะเป็นเครื่องรางของขลังได้ไหมเราไม่ทดลองดูบ้างแค่อยากจะรู้มาถามอาจารย์ก็มีอาจารย์ก็ไม่ทดลองไม่รู้ต้องถามลูกศิษย์ทดลองแล้วมาเล่าอาจารย์ฟังเป็นไงเราค่อยพูดกันต่อไปนะนี่ทางวิหารเหมือนกันนะเรื่องถึงวันไหนตามในหนังสือก็มีเป็นพระอรหันต์ก็มีหลายท่านพวกนี้นะทุกข์ไขตัดโตเอวิโพชรัตินโดอดุยสัมพัสติโตอโตนี้ทั้งสี่เป็นผู้คือพบชรัตินโดอย่างผู้ได้ถึงอภิญญาเหตุอภิญญาเหตุนี้ห่อเหินดำดินอะไรบ้างมันจะเรียกว่าเป็นหามไม่ใช่อะไรแต่ว่าแต่มีนิมิตคนหนึ่งให้เป็นหลายๆคนหรือมีหลายๆคนมีนิมิตให้หายไปอย่างนี้อยู่ในพวกอัญญาของที่เป็นประเภทนี้ในยกตัวอย่างของคนถ้าเราว่าจะว่าถนัดเป็นหายนิฐานในหลักก็มีอย่างนั้นอย่างนั้นนะถ้าเราไม่เรียกนั้นเราเป็นเราเป็นนิฐานก็ไม่มีแต่เรื่องหายเป็นอย่างนั้นนี่มีหลักธรรมพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ส่งเสริมเรื่องนี้นะที่ส่งเสริมอย่างยิ่งก็คือมรรคแปดพยายามทำให้ดีอันนี้เป็นทางจริงๆทางผลิตพ้นทางทดแทนที่เดินหนังนั่นมันเป็นผลคอยได้ถ้าไม่ถือเป็นเมื่อเป็นหลังจริงๆเหมือนอย่างหลักปฏิบัติที่ประกอบด้วยมรรคแปดอันนี้เป็นหลักที่สำคัญแต่ทางตัดประทังสิ่งที่สามสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมรรคแปดเลยแต่นั่นจะเป็นผลคอยได้ถ้าจะเรียกเรานี้ว่าเป็นอภิญหานก็มีในพุทธศาสนาเนี่ยศาสนาก็เกี่ยวกับอภิญหานด้วยนั่นก็มาท่านอาจารย์เขียนประวัติอาจารย์มั่นกำหนดรู้จิตตัวเองก็อย่างนั้นเป็นอภิญหานนั่นเองเราจะเรียกว่าไงก็ไม่ทราบแต่ท่านเป็นอย่างนั้นเราก็เขียนตามประวัติท่านอย่างนั้นอาจารย์มั่นท่านเป็นจริงท่านละเอียดมากจริงเราเห็นคนจากเรายินจากคนอื่นก็ยังไม่เท่าไหร่นะไปเจอกับเราอย่างนี้อย่างอาจารย์นี่ยิ่งเป็นพระที่ดื้อเลยนะเรียนคงตัวดื้อใหญ่ทดลองทดสอบทุกอย่างเนี่ยถูกอย่างทั้งทางหลายครั้งเหมือนกันจนเข็ดก็ยอมคนเราถ้าไม่เข็ดก็ไม่ยอมเคยเหมือนกันไปที่แรกนะโดยมากจะไปเจอที่แรกได้ยินว่าท่านรู้จักวาระอยู่คนอื่นท่านจะรู้จักวาระเราอยู่ไม่นานเอาไปขึ้นหาพักมาแล้วปัญหาใส่คนที่ปั๊มยอมดีไหมแล้วพยายามเอาอีกอย่างนั้นถูกอีกแต่ท่านมันจะพูดอย่างนั้นคงไปประมาณนะมันไปข้างหลังก็ตีมาข้างหลังก็ตีมาข้างหน้าแล้วมันจะข้างหลังตีน
่นรู้สึกก็สามารถมากท่านอย่างนั้นพระอาจารย์ก็เคยไปอยู่ท่านแปดปีท่านไม่ยอมยอมจริงยอมท่านอาจารย์มั่นยอมไม่มีอะไรแย้งเลยยอมพอเรากำหนดกำลังของเราแล้วสู้ท่าไหนสู้ท่านไม่ได้สู้ท่าไหนสู้ไม่ได้เลยยอมจริงพยายามสู้นั่นทั้งท่านที่ถือท่านเป็นอาจารย์นะแต่ถ้าสู้ยังมีนั่นคือจิตใจของเราเนี่ยความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันเป็นจิตที่เฉพาะตัวมันอาจจะคิดได้คิดเนี่ยนั่นคิดเนี่ยนี่คิดได้คิดไปคิดมาก็ถูกไม่ถูกก็ทีนึงตกตูนก็ทีนึงเข็ดไปยอมไปคือพวกเดียวกันนั่นก็นั่นต่างองค์ต่างถูกนะที่อยู่ท่านหน้าตบขันเนี่ยองค์หนึ่งมีความรู้สึกอย่างมีความรู้สึกเวลาถูกท่านเทศแล้วลงมาเล่าสู่กันฟังแหมวันนี้ถูกผมอย่างตังเลยผมมันอะไรคันนองไปที่ไหนมันดื้อหรือที่อย่างนั้นถูกเขตแล้วก็มันพอดีละเลยอาจารย์มั่นนี่ถือว่าเด่นอยู่เรื่องเด่นแต่ท่านก็พยายามรักษาคือท่านไม่พูดโกงลงมาท่านเห็นว่ามีผู้เสียด้วยเพราะเหตุนี้แล้วท่านเสียแรงท่านก็คือโกงแบบนี้เหมือนมีสายท่านที่รู้เป็นอย่างท่านว่าท่านพูดท่านพูดแต่โกงลงมาท่านบอกท่านจะตายวันนี้จากนี้ไปสามปีนะนี่นะอันนี้พูดอยู่ทั่วไปแหละสำหรับวงพระถ้าสมขึ้นมาที่มาร่วมอุปสมบทที่มาร่วมประชุมที่ท่านพูดให้ท่านเตือนไม่ให้นอนใจใครมีข้อข้องใจอะไรก็ลึกจะประกอบความเพียรให้เร่งคนมีข้อข้องใจอะไรก็ให้มาถามในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้เพราะการศึกษาท่านรู้ลึกแก้ไขจิตใจตอนนี้มันเป็นของลำบากมากผมจะอยู่ไม่นานอยู่ต้องอยู่เพื่อนไม่นานเดี๋ยวจะว่าไปบอกสมบัติขณะที่ผมยังมีชีวิตอยู่นี่เขามีอะไรให้มาพูดกันนี่ไม่นานนะไม่เลยแปดสิบนะย่างเข้าแปดสิบนั่นล่ะบอกนี่ก็ยังอีกเท่านั้นปีบอกใครก็ยิงกันหมดนั่นนะท่าอยู่ด้วยกันไม่มีใครสงสัยแหละพอเริ่มป่วยท่าก่อนนี้เป็นขั้นสุดท้ายแล้วในการป่วยนั่นฉันเริ่มป่วยท่านบอกแล้วยืนยันอะไรไม่เป็นประโยชน์ท่านก็บอกกงเลยเขาบอกในฐานะเป็นศิษย์อาจารย์มันไม่การง่ายนะโลกนี้นะมันโลกทรมานจะต้องนานอยู่แล้วต้องแปดเดือนยิงเริ่มเป็นนักเดินมีนาทั้งท่านพฤศจิกาท่านรู้สึกว่ามีแต่มากจริงท่านอาจารย์มั่นเข้าที่อยู่กับท่านผมก็เรียนยากเรียนยากนั่นคือความรู้สึกอาจารย์นี่แน่ใจว่าท่านรู้จริงๆอย่างนั้นเลยยอมเลยถ้าเราคิดอะไรไม่ดีแล้วต้องไปถ้าเราเป็นลักษณะหมอบค้างๆเข้าไปเนี่ยวันนี้คือเรามีแผลอะไรอยู่เนี่ยต้องระวังการล่องเลยกลัวจะมาติดอย่างนั้นแล้วเอาจริงๆด้วยนะเอาเผลอเข้าไปใส่ตรงนั้นแล้วไม่เข็ดยังไงคนเราถูกข้างหนึ่งข้างต้องเข็ดเพราะเราไปเราไม่ได้ไปเพื่อความดื้อด้านเราไปถึงเราจะคิดอย่างนั้นเราก็คิดเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่อทดสอบอะไรอยู่นั่นในใจของเราเราไม่ได้ตั้งใจเพื่อความดื้อด้านนั่นหรอกต่อท่านนะเรามีเนี่ยของเราอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็เจอเอาแล้วก็เข็ดที่คนแผ่นเยอะเหมือนกันมากแผ่นมากจริงที่ว่าสุทธาวาสสกลนครแต่ก่อนก็เป็นวัดป่าเพราะไม่มีหมู่บ้านเลยทุกวันนี้หมู่บ้านรอบๆหมดเลยนี่วัดป่าอะไรนี่ที่ป่วยเป็นโรคอะไรเกิดวันนี้เพิ่งเกิดวันนี้โรคไอเสมหะหรือหนูแล้วก็สองแสนมาที่สุดแสนเดือนจนเวลาสุดท้ายอะไรไอริ่งทั้งนั้นไม่มีอะไรที่นี่หมดแล้วเหรอหมดแล้วก็ที่ต้องหาจะ